ได้ฝืนสู้กับกิเลสบ้างได้ประมือกันบ้างยอมยุติถ้าจะทำแต่ของง่ายๆมันก็ไม่เก่งเนี่ยมันต้องแบบยากๆบ้างนะโอ้โหง่วงฝืนอดทนสู้เนี่ยจิตใจมันจะก็แกล้วกล้าอาจหาญจอมยุทธซึ่งมันก็จะมีผลดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมนะก็เวลาเราต้องต่อสู้ด้วยกำลังใจเนี่ยเป็นการฝึกไว้ชนะใจตัวเองนี่ก็มีคำถามขึ้นมาจากน้องๆ นะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันเขาก็ถามว่าเวลานี้เขาก็มีความสุขดีแต่สิ่งที่กำลังฝึกเนี่ยก็ได้ยินว่าเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เขาก็ยังไม่ได้ทุกข์อะไรเขาก็มีความสุขในชีวิตดีเขารอให้มีความทุกข์แล้วค่อยมาฝึกดีไหมผมก็บอกว่าถ้าเราจะหัดว่ายน้ำเนี่ยเราหัดว่ายน้ำก่อนที่เราจะตกน้ำดีกว่ามั้งนะอันนี้คือความจริงถ้าเราไปรอหัดว่ายน้ำตอนที่มันตกน้ำเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะแล้วมันจะฝึกไม่ทันเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันไหนกับใครๆไม่เคยมีใครคิดหรอกแล้วว่าชีวิตของเราจะต้องประสบพบกับเรื่องร้ายแรงรุนแรงวันที่มันมีความทุกข์เนี่ยเรานึกไม่ออกนะว่ามันจะเป็นยังไงเราอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้หรือมันอาจจะเป็นมากๆเลยก็ได้เหมือนเรื่องที่เล่าให้ฟังจากเหตุการณ์จีนของแต่ละบุคคลเนี่ยบางคนก็คิดสั้นคิดแบบนึกว่ามันจะทำให้อะไรดีขึ้นอย่างเช่นการฆ่าตัวตายอย่างนี้จะเล่าความจริงเรื่องหนึ่งให้ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านมีอภิญญาที่ท่านมองผ่านมิติได้เนี่ยครั้งหนึ่งท่านนั่งอยู่หน้าบ้านท่านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านไปเดินผ่านหน้าบ้านไปด้วยความทุกข์เศร้าสักพักก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินกลับมาฟังดูดีๆนะครับแล้วก็มีเสียงคนวิ่งกันตึกๆๆๆมาแล้วก็ตะโกนว่าผู้หญิงผูกคอตายผู้หญิงผูกคอตายผู้ชายก็วิ่งผ่านหน้าบ้านท่านไปแล้วเดี๋ยวสักพักผู้ชายกลุ่มนั้นก็แบกร่างผู้หญิงที่ตายแล้วที่ผูกคอตายกลับมารู้ไหมว่ามันคืออะไรผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านท่านไปตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปผูกคอตายที่ต้นไม้หลังจากนั้นผู้หญิงคนเดิมก็ผ่านหน้าบ้านท่านไปแต่ตอนนั้นตายแล้วเศร้าหมองมากตอนเดินไปก็เศร้าหมองตอนเดินกลับที่ไม่ใช่คนเศร้าหมองยิ่งกว่าหลังจากนั้นก็มีคนวิ่งกันมาตึกๆๆเพราะมีคนเห็นผู้หญิงผูกคอตายก็วิ่งไปเอาศพขากลับมาอีกทีก็คือศพของผู้หญิงคนนั้นท่านบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทุกข์มากในชีวิตเธออยากได้บ้านแล้วก็เธอไปต้องการจะได้บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งสามีก็ทัดทานเนื่องจากว่าเงินของเราไม่พอที่จะไปจ่ายบ้านหลังนั้นแต่ด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นอยากได้มากไม่ยอมฟังคำทัดทานของสามีจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะซื้อบ้านหลังนั้นแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันเกิดวิกฤตทางการเงินไม่สามารถจ่ายบ้านหลังนั้นได้บ้านจึงถูกยึดเมื่อบ้านถูกยึดก็เริ่มทะเลาะกับสามีเพราะว่าก็ทัดทานเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วจึงเกิดการทะเลาะกันสามีก็เลยเลิกแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นเธอก็จึงช้ำใจ
บ้านถูกยึดเงินก็หมดสามีก็ไปทุกอย่างเหมือนกับหมาล่าเนื้อวิ่งไล่ล่าทันทุกตัวเลยไม่รู้จะไปทางไหนจึงผูกคอตายท่านบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนี้อดทนอีกสัก3เดือนความทุกข์ในใจมันก็จะค่อยๆจางลงไปแล้วเธอก็จะพบทางออกแล้วเธอก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่เธอกลับตัดสินใจด่วนตัดสินใจในเวลาอันสั้นนึกว่าการฆ่าตัวตายจะเป็นทางออกแต่เปล่าเลยเธอจะต้องจมอยู่ในกองทุกข์แบบก่อนที่เธอตายเนี่ยแล้วก็ลงไปอยู่ในที่ที่ปิดแล้วก็มืดแล้วก็จมอยู่ในความเศร้าอย่างนั้นนะเป็นแสนเป็นล้านปีถ้าเธออดทนเป็นมนุษย์อีกสักหน่อยเนี่ยเธอจะพบความจริงจากความทุกข์ที่ยังไงมันก็ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคำถามที่บอกว่ารอให้ทุกข์ก่อนดีไหมแล้วค่อยมาปฏิบัติมันเสี่ยงนะเหตุการณ์ครั้งเนี้ยอย่างครั้งเนี้ยหรือว่าเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังต่างๆคนเราไม่รู้นะอยู่ๆมันเจอปังเข้ามาต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันนึกไม่ออกหรอกว่าเราจะเป็นยังไงหรือแม้แต่คุณพ่อของผมเองตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นคนดีคนดีที่สุดเลยใครๆก็ยกย่องเชิดชูทำงานอยู่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้โล่ได้อะไรคนดีสีสังคมอะไรเยอะแยะกินอาหารก็กินแต่ชีวจิตพอเกษียณมาอายุ60เกษียณก็เดินป่าท่องเที่ยวเขาใหญ่มีชีวิตผจญภัยซื้อข้าวซื้อของไปแจกพวกกะป่าไม้ที่อยู่ในป่าวันหนึ่งไปตรวจร่างกายธรรมดาธรรมดาเลยไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรกับร่างกายเลยไปตรวจธรรมดาเนี่ยหมอบอกเป็นมะเร็งทั้งที่ตรวจร่างกายทุก6เดือนพอหมอบอกเป็นมะเร็งปั๊บก็ตรวจเลยตรวจให้ละเอียดก็พบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าวันรุ่งขึ้นเลยเพราะเห็นแล้วว่ามะเร็งโตเร็วมากทั้งที่ร่างกายก็แข็งแรงผ่าเสร็จปั๊บทุกอย่างก็ดูดีไปหมดหัวเราะเอิ๊กอักมีคนไปเยี่ยมโอ้เนี่ยคนไข้มะเร็งทำไมมีความสุขอย่างนี้เสร็จแล้วพอหมอกำลังจะให้ออกจากโรงพยาบาลเริ่มรับประทานอาหารเข้าไปอาเจียนออกมาหมดเลยจึงเข้าไปทำอัลตราซาวด์ใหม่พบว่าบริเวณที่ผ่าตัดมีแต่พังผืดเข้าไปรัดเต็มหมดเลยหมอจึงต้องผ่าตัดครั้งที่2ถึงตอนนี้คนที่ร่าเริงเศร้าหมองลงอย่างรวดเร็วเลยมีความทุกข์กังวลใจไม่มีที่สิ้นสุดถามหมอว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไม่มีพังผืดหมอก็ตอบไม่ได้มันควบคุมไม่ได้พอผ่าตัดครั้งที่2ก็เป็นพังผืดอีกถึงตอนนี้จบกันแล้วหัวจิตหัวใจที่เคยเข้มแข็งเริ่มห่อเหี่ยวร่างกายเริ่มทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกในเวลาอันรวดเร็วเลยเพราะอาหารลงไปไม่ได้จากคนที่เดินป่ากินชีวจิตกินชีวจิตมาตลอดแต่เป็นมะเร็งลำไส้ครับอนิจจังไม่เที่ยงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นรู้ไหมว่าคุณพ่อเรียกผมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าสอนพ่อปฏิบัติธรรมหน่อยพ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่เข้าปฏิบัติธรรมเพราะพ่อบอกว่าพ่อเป็นคนดีอยู่แล้วพ่อไม่ต้องปฏิบัติแต่พอถึงวันนั้นจริงๆไม่มีใครรู้นะครับจิตใจเศร้าหมองห่อเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านไม่รู้หรอกที่นั่งอดทนแข็งแรงปวดขาจะตายแล้วยังไม่บอกพอสมควรสักทีอะไรอย่างนี้นะขณะที่ท่านกำลังอดทนอดกั้นเข้มแข็งอยู่ตอนนี้มันจะส่งผลต่อไปในอนาคตที่จิตใจของท่านจะเข้มแข็งมากแต่ถ้าโอ้อะไรก็ไม่ไหวอะไรก็ป้อแป้อะไรก็ห่อเหี่ยวเนี่ยท่านไม่ต้องห่วง
ไม่ต้องห่วงเลยถึงเวลานั้นน่ะมีแต่ป้อแป้อย่างเดียวใครก็ตามที่ทั้งง่วงทั้งอดทนทั้งหลังไม่ยอมตายเป็นตายตายเป็นตายนี่แหละคนแบบนี้แหละที่จะประสบความสำเร็จพ่อบอกว่าสอนพ่อปฏิบัติธรรมหน่อยผมก็ค่อยๆบอกท่านไปทีละขั้นตอนเล็กๆน้อยๆสักแป๊บหนึ่งพ่อก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าพ่อทำไม่ได้พ่อทุกข์มากพ่อเจ็บพ่อปวดพ่อทุกข์มากทำยังไงพ่อก็ไม่สามารถวางมันลงได้ผมรู้แล้วว่าการสอนคนว่ายน้ำตอนที่เขากำลังจะจมน้ำทำไม่ได้ไม่มีทางเลยเหลือทางเดียวต้องโยนห่วงยางให้เกาะก็พูดแต่เรื่องดีๆเรื่องแต่พูดแต่เรื่องเป็นกุศลให้ฟังเท่านั้นเองพอหยุดพูดใจก็ไปเกาะเรื่องเดิมอีกทำไมผมถึงบอกว่าคิดพอเป้งให้กลับมารู้ลมไว้เป้งให้กลับมารู้ลมไว้เพราะมันจะเริ่มฝึกที่จะละอารมณ์ฝึกที่จะละความคิดฝึกที่จะละอารมณ์การปรุงแต่งทั้งหมดจะถูกวางลงแล้วท่านมารู้ลมแต่พ่อทำไม่ได้เพราะปล่อยให้ความคิดลากไปเรื่อยๆแล้วมันทุกข์ไม่หยุดเมื่อไหร่ก็ตามความคิดมันเข้าลูปตอนนั้นคนจะบ้านะถ้าคนที่กำลังมีความทุกข์จริงๆแล้วเมื่อไหร่ความทุกข์มันเข้าลูปเนี่ยมันจะคิดวนอยู่เรื่องเดียวนะแล้วความคิดจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะกิเลสจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงตอนนั้นท่านจะตัดมันไม่ขาดนะมันเหมือนเชือกที่ควันแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นโรคประสาทนะอย่างเด็กที่เล่าให้ฟังที่เป็นคณะแพทย์อะไรเนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาบอกเลยว่าความคิดมันเริ่มเข้าลูปพอบอกว่าตบมือสิตบมือสิตบยังไงอ่ะตบมือตบมือคือการรู้ลมไงขณะที่เขากำลังนั่งฟังผมบรรยายเนี่ยขณะนั้นเนี่ยโลกเก่ามันกำเริบมันเกิดไปคิดถึงผู้ชายที่ซ้อมเขาแล้วก็เขามีความทุกข์ขณะที่เขากำลังความคิดมันกำลังเริ่มเดินไปเนี่ยเขากำลังทุกข์แล้วเขาก็กลับมารู้ลมหายใจขณะที่กำลังนั่งฟังบรรยายเขาก็เริ่มรู้ลมพอรู้ลมปุ๊บความคิดมันดับเขาเอะใจขึ้นมาเลยเฮ้ยพอมันเริ่มคิดอีกเขารู้ลมอีกมันดับพอเริ่มคิดมารู้ลมอีกดับเขาเริ่มเห็นแล้วเอ้ยมันแค่นี้เองเริ่มมีกำลังใจหลังจากผมบรรยายเสร็จเขาออกมาแสดงความรู้สึกต่อหน้านักศึกษาที่นั่งอยู่เขาบอกว่าอาจารย์ประเสริฐพูดถูกทุกครั้งที่เรื่องเก่ามันเริ่มหวนกลับขึ้นมาเขากลับเข้าไปรู้ลมเขากลับเข้าไปรู้ลมความคิดมันจะดับลงทุกครั้งเริ่มรู้สึกว่าความคิดมันอ่อนกำลังลงไม่งั้นเมื่อก่อนถ้าปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆมันจะเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วจะควบคุมไม่ได้เลยมันจะทุกข์เศร้าแล้วก็จมลงไปเลยจมลงไปอยู่ในกองทุกข์เลยงั้นมันต้องเริ่มฝึกจากตอนนี้นะครับผมบอกแล้วว่ามันมีความสำคัญมากๆวันที่คุณจะจากโลกนี้ไปจริงๆมันจะคิดไม่หยุดเลยคุณจะเสียดายทุกอย่างที่คุณเคยทำอย่าลืมนะว่าสมมติว่าทรัพย์สินที่คุณสร้างมาตั้งแต่วันที่คุณก่อร่างสร้างตัวมาจนกระทั่งสมมติว่า30ปี40ปีเนี่ยนึกภาพที่ผมเล่าให้ฟังว่าลุงสูบบุหรี่โอ้ยอาจารย์ไม่ติดหรอกลุงสูบมา30ปีแล้วถ้าติดไปนานแล้วยังไม่รู้เลยคุณสร้างทรัพย์สินขึ้นมากับมือ3 40ปีคุณคิดหรือว่าคุณไม่ติดทำไมถึงมีเปรตปู่โสมเฝ้าทรัพย์รู้ไหมวันนี้เนี่ยมานั่งก็ยังคิดถึงงานก็ยังเป็นห่วงงานต้องยังเป็นห่วงบ้านต้องเป็นห่วงทรัพย์สินวันที่จะจากไปจริงๆมันก็แบบนี้นะครับมันไม่ใช่แบบอื่นถ้าวันนี้รู้สึกยังไงวันหน้าก็รู้สึกอย่างนั้นแหละถ้าวันนี้จัดการไม่ได้วันหน้าก็จัดการไม่ได้เห็นถ้าจัดการก็ต้องจัดการกันวันนี้แหละจะเผด็จศึกจะฝึกก็ฝึกกันวันนี้แหละนะครับถ้าวันนี้ยังพลากไม่ได้วันหน้าจะไปพลากได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันที่ตอนนี้แหละเรื่องนี้เกิดขึ้นมากับพ่อผมจริงๆสุดท้ายท่านทำไม่ได้ท่านทำไม่ได้ทั้งที่ท่านเป็นคนดีมากๆเลยผมถึงบอกความดีคนดีก็ส่วนหนึ่งแต่คนดีทุกข์มากนะเมื่อจะตายอ่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่นะครับก็เป็นคำถามที่ดี
เป็นคำถามที่ดีว่าเราควรจะฝึกตอนที่เราทุกข์หรือเราควรจะฝึกตอนที่เรายังมีความสามารถที่จะฝึก